ครับทุกคนเป็นไงบ้างเห็นไหมพี่จัดกงสวยไหมจริงๆพี่ก็จับใส่มั่วนะแต่นิวเยียร์เราจะนอนแล้วนะทุกคนเน็ตสวยมากๆแล้วก็ตัวใหญ่กว่าพวกนี้นะทุกคนเห็นไหมตัวใหญ่ใหญ่มากๆเลยใหญ่กว่ากินชิกกับซันคอร์นัวอีกนะดูอันนี้เราก็จะมาอัปเดตลูกป้อนของเราแล้วก็คู่ใหม่ของเบิร์ธเดย์แล้วก็นิวเยียร์นะทุกคนเห็นไหมทุกคนบินจากมูฟี่ไปเลยเมื่อกี้นี้โอเคก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนเมื่อกี้พี่ก็ได้ป้อนข้าวพวกนี้ไปหมดแล้วนะพวกนั้นก็จะเป็นป้อนเสริมส่วนพวกนี้ก็จะกิน4 ml เลยนะวันนี้กระเพาะอาหารปรุงเลยจริงๆพี่ไม่ได้ป้อนเยอะขนาดนี้นะไหมน่ารักสุดๆเลยตัวเขาเราก็กระโดดบินได้แล้วนะเห็นไหมทุกคนไปแล้วเห็นไหมคือสุดๆเลยนะสำหรับลูกป้อนหงส์หยกจริงๆอันนี้เป็น first time การเลี้ยงลูกป้อนหงส์หยกเลยทุกคนเพราะว่าฟอร์พัดกับเลิฟเบิร์ดเราก็เลี้ยงมาแล้วแต่ว่าหงส์หยกนี้ก็ดื้อไม่แพ้กันเลยนะทุกคนดื้อแล้วก็เสียงก็ดังอยู่นะแต่จะดังเฉพาะเขาหิวนั่นเองแล้วก็เจอเราเห็นไหมน่ารักเลยนะเห็นไหมตัวนี้ก็บินได้แล้วนะอันนี้จะชื่อว่าหยกนะหยกบินได้แล้วส่วนหงส์เดี๋ยวพี่ให้ดูหงส์นะหงส์สวยมากๆเลยที่ชอบขนขนจะออกเหลืองนิดนึงนะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นหงส์นะสีสวยมากๆเลยทุกคนแต่หงส์ยังไม่บินให้พี่เห็นนะทุกคนเห็นไหมน่ารักสุดๆเลยดูแทะไปหมดแล้วเนี่ยโอเคพี่ก็จะวางไว้แล้วนะพอดีวันนี้ก็จะมาให้เขาได้ดูหน้าดูตาเพราะว่าพี่เพิ่งฉีดสเปรย์น้ำตะไคร้ไปนั่นเองก็คือยังไม่ได้อาบน้ำนะเพราะว่าวันนี้ฝนรินแต่ยังไม่ตกแต่มันรินแล้วก็คึ้มนั่นเองดูทุกคนน่ารักสุดๆเลยนะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูว่าพวกนี้อยู่กรงได้ไหมจริงๆเขาจะถึงเวลานอนแล้วนะประมาณ2ทุ่มพี่ก็จะให้นอนแล้วนะไม่เกินนี้โอเคไปดูกันเลยนี่นะครับทุกคนเป็นไงบ้างเห็นไหมพี่จัดกรงสวยไหมจริงๆพี่ก็จับใส่มั่วนะแต่นิวเยียร์เราจะนอนแล้วนะทุกคนเห็นไหมเขาก็ป้อนเสริมกินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะดูเขาตรงนี้น่าจะเป็นที่นอนใหม่ของเขานะไม่ยอมออกจากตรงนี้เลยนะน่าจะชอบแต่ว่าหรือเอาเขาอาจจะกลัวกระดิ่งนั่นเองเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบเขาน่าจะไม่กระตุกกระติกดูพี่จะมาอวดการแต่งกรงพี่ก็ไม่รู้นะว่าจะแต่งยังไงพี่ก็จับใส่แบบนี้แหละดูทุกคนเป็นไงบ้างอันนี้จะเป็นงบ299นะทุกคนเห็นไหมถือว่าคุ้มไหมทุกคนทุกคนว่าคุ้มไหมดูเมล็ดทานตะวันยังคาอยู่ปากอยู่เลยทุกคนเห็นไหมดูลิงเน็ตเราก็จะนิ่งๆเหมือนเดิมนะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงให้เขาก็อันนี้ตอนแรกพี่ว่าจะพันไปนั่นแต่พี่เอามาพันไว้กับคอนนะทุกคนเห็นไหมน่ารักสุดๆเลยนะลิงเน็ตของเรามาออกมาไหมไม่ออกมาเลยนะทุกคนเขาก็กินเอ้าออกมาอยู่นะทุกคนออกมาอยู่ครับออกมาเร็วออกมาเร็วโอเคลิงเน็ตเราออกมาลิงเน็ตเราก็สีสวยมากๆเลยนะทุกคนดูดิเป็นไงบ้างเป็นไงวันนี้ได้กรงใหม่หึมิดไนท์มิดไนท์ได้กรงใหม่เป็นไงบ้างโอเคพี่จะปล่อยเขาขึ้นไปบนกรงแล้วนะวันนี้เขาสีสวยมากๆนะขนฟุยนิดหน่อยแต่สวยมากๆเลยเห็นไหมตรงจงอยปากเขาจะออกหมดแล้วนะจริงๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้นี่ออกแล้ววันนี้ทำไมดูเชื่องจังเลยจริงๆลิงเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงการอ้อนอ่ะเขาจะอ้อนสุดๆเลยนะเห็นไหมทุกคนเขาจะนอนให้เกาหัวนะดูมันเขี้ยวมันแต่เวลาน่ะจับไม่ได้ก็คือจับไม่ได้เลยนะครับเขาจะจิกนั่นเองดูเบิร์ดเดย์มาเร็วเบิร์ดเดย์ออกมาไหมเบิร์ดเดย์ได้บ้านใหม่เป็นไงบ้างมันเขี้ยวมากเลยอันนี้พี่ก็เปิดไฟสุดเลยนะทุกคนตอนนี้พี่นั่งพี่ก็ยังร้อนนะเดี๋ยวเสร็จพี่ค่อยจะหลีไฟลงนะทุกคนจริงๆอ่ะพี่อยากปล่อยออกมาหมดอยู่นะแต่พี่จะดูไม่ได้เพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนิวเยียร์เรากระโจนไปกัดลูกป้อนว่าพี่ไม่ได้ปิดอันนี้ลูกป้อนนะดูทุกคนเห็นไหมอ้าวหงเป็นไงบ้างอ้าวไม่ใช่อันนี้หยกอันนี้หงดูทุกคนกรงเขาจะสะอาดมากๆเลยนะพี่ก็จะเอาสะอาดแบบนี้ไว้ตลอดนะเพราะว่าเราจะไม่ทำให้สกปรกนะลูกป้อนนะควรที่อยู่ควรสะอาดสะอ้านอยู่ตลอดเวลาขอย้ำอยู่ตลอดเวลานะถ้าไม่มีอะไรหุ้มที่เขาจะขี้ให้ใส่เป็นขี้เลื่อยนะถุงขี้เลื่อยถุงละ20บาทเองถุงใหญ่มากอ้าวทำอะไรกันน่ะจิกกัดกันไม่ได้นะมาเร็วให้อยู่ด้วยกันไม่ได้ให้จิกกัดกันสักหน่อยอยู่กรงใหม่ก็ดูวันนี้นะทุกคนมาเร็วมานี่ให้พี่ๆดูหน่อยลิงเนี่ยสวยมากๆแล้วก็ตัวใหญ่กว่าพวกนี้นะทุกคนเห็นไหม
ตัวใหญ่ใหญ่มากๆเลยใหญ่กว่ากินชิกกับซันคอนนัวอีกนะดูอะไรเนี่ยหัวฟูวันดีคืนดีจะจิกเขาหรอหึวันดีคืนดีจะจิกเขาหรอให้จิกไม่ได้นะเนี่ยแต่วันนี้เราก็จะมารับน้องให้ดูทีละตัวไปเลยแต่ยังปล่อยดูไม่ได้นะโอ้ไม่ได้อ่ะทุกคนอันตรายมากๆกระโจนลงไปจิกกัดนี้คือสุดๆเลยนะดูพี่จะจับนิวเยียร์มาดูนะแต่ยังไม่ได้ให้อยู่ใกล้นะทุกคนเห็นไหมดูนิวเยียร์เห็นแล้วนิวเยียร์เห็นน้องไหมนิวเยียร์เห็นน้องไหมเห็นไหมดูโอ้ไม่ได้หัวฟูแล้วทุกคนให้ดูเฉยๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมที่ตาควรแบบสวยแบบนี้นะเวลาไปเลือกลูกป้อนนะอย่าให้มีรอยยุงรอยอะไรนะทุกคนเห็นไหมน้องก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรนั่นนะว่าจะโดนจิกมาดูเลยมาดูหงต่อหงกลัวนะโดนหงกลัวโอเคกลัวก็อยู่ในกรงไปก่อนนะโอเคอยู่ในกรงมามิดไนท์ก็อยู่ในกรงให้ดูทีละตัวต่อไปก็จะเป็นพี่ใหญ่สุดของเรานะว่าจะเป็นยังไงปฏิกิริยาพี่ค่อนข้างที่จะไว้ใจเบิร์ธเดย์นะเพราะว่าเบิร์ธเดย์จะไม่ทำร้ายน้องอ่ะทุกคนเห็นไหมเขาจะรักน้องมากๆเลยแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างดูทุกคนเห็นไหมโอ้ไม่ได้อ่ะอย่าแรงอย่าแรงอย่าแรงโอ้ลูกป้อนเรากลัวนะโอเคยังไม่เจอกันมาอืมนี่มาดูหงต่ออืมโอเคดูหงต่ออืมมันเขี้ยวมันซันคอนัวเรานี่แบบเชื่องสุดๆเลยนะทุกคนเห็นไหมเขาจะรักน้องทุกตัวแต่ว่าพี่ก็ยังไม่กล้าปล่อยให้เขาโตกว่านี้ค่อยแบบมาเจอกันแบบทำความรู้จักกันแบบเป็นทางการนะทุกคนให้ถึงแบบผ่านไวบินก็ได้ค่อยมาเจอกับพวกนี้เดี๋ยวเขาหงุดหงิดเขาจิกกัดเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องนั่นเองโอ้บิดขี้เกียจแล้วนะทุกคนเห็นไหมปีกเขาสวยมากๆเลยนะพักนี้ดูทุกคนผัดออกหมดแล้วนะตรงหลังเห็นไหมโอ้สวยมากๆเลยพี่ก็รอให้เขาผัดเสร็จนะน่าจะสวยมากๆเลยแต่นี้กรงใหม่ก็สีสวยเหมือนตัวเลยใช่ไหมเบิร์ธเดย์ดูทุกคนเห็นไหมสวยมากๆเลยตรงตูดเขาก็ผัดออกนะผัดออกหมดเลยเห็นไหมทุกคนบิดขี้เกียจแล้วนะทุกคนนี่ไงปีกที่พี่ขีบไปเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม5เส้นเลยนะพี่ขีบของเบิร์ธเดย์แต่พี่จะเอาเบิร์ธเดย์เข้ากรงแล้วนะเพราะว่าเห็นไหมทุกคนเหมือนกินชิกเราจะชอบตรงนี้มากๆเลยนะแต่ทำไมเขาถึงไม่ไปยืนตรงกระดิ่งใช่ไหมเขากลัวนั่นเองเพราะว่าข้างล่างเราก็มีเสียงกระดิ่งอยู่อุ้ยทุกคนนี่ไงจะให้ดูเป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่เห็นลิงเน็ตเล่นอันนี้ทุกคนดูก็ถือว่าปรับตัวได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเพิ่งเจอของเล่นในกรงใหม่นะดูทุกคนหมั่นเขี้ยวลิงเน็ตก็จะเป็นสไตล์ลิงเน็ตนั่นแหละทุกคนไม่เป็นเหมือนตัวอื่นนะตัวอื่นก็จะเป็นแบบนี้แบบป่วนๆบ้าๆแต่นี่จะเงียบแล้วก็เล่นอยู่ตัวเดียวทุกคนแต่ปีสิ้นปีหรือปลายปีพี่ก็จะรับลิงเน็ตมาเพิ่มนะพี่จะมาสัก 4-5 ตัวไปเลยมันเขี้ยวถ้าได้ตัวละพันจัดแน่ๆครับโอเคพี่จะเอาเข้ากรงแล้วนะเข้ากรงกันดีกว่าเบอร์เดย์เข้าไปเร็วกินอาหารเมล็ดทานตะวันนู่นไปเร็วโอเคอันนี้ก็จะเป็นในกรงของเขานะทุกคนสวยงามมากๆเลยดูกระดิ่งอันนี้เห็นไหมทุกคนแต่นิวเยียร์เรากลัวดูนิวเยียร์ไม่หันมาเล่นกับเราเลยทุกคนดูนิวเยียร์จะอยู่ข้างบนนี่เห็นแต่ตูดไหนกุ้งหัวมานี่หน่อยเร็วนิวเยียร์เร็วนิวเยียร์เร็วโอเคนิวเยียร์มาแล้วนะมาเร็วนิวเยียร์เร็วนิวเยียร์สั่งได้นะทุกคนมันเขี้ยวมันไม่อยู่ในกรงหรอไม่อยู่ในกรงหรอครับไม่อยู่ในกรงหรอครับโอเคพี่จะปิดกรงน้องๆไว้ก่อนนะเพราะว่าพี่จะเอานิวเยียร์กับเบิร์ธเดย์ออกมาก่อนแต่ลิงเน็ตพี่ให้เขาเล่นอยู่นั่นนะเพราะว่าเขาเพิ่งเล่นพี่เพิ่งเห็นก็จะปล่อยให้เขาเล่นแต่นิวเยียร์จะมาอยู่กับพี่ก่อนนะโอเคเบิร์ธเดย์ก็มาเร็วดูทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยไม่ไหนไม่ไหนโอ้พี่ลืมพี่ว่าจะให้ดูลูกบอลที่พี่เขาเล่นดูแทะแตกหมดแล้วทุกคนเห็นไหมดูอันนี้เป็นของเบิร์ธเดย์นะเพราะว่าเบิร์ธเดย์ชอบเบิร์ธเดย์จะชอบลูกบอลมากๆเลยเพราะว่าลูกบอลจะเป็นของเล่นชิ้นแรกที่พี่ซื้อมานั่นเองแล้วก็พี่ก็รู้ว่านิวเยียร์ของเรากลัวกระดิ่งก็เลยให้เขาเล่นแค่อันเดียวไปก่อนนะแต่พี่ก็สั่งมาแบบทุกคนว่าคุ้มไหมในราคา299ทุกคนดูดิโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะไปนอนแล้วพี่เหนื่อยมากๆเดี๋ยวก็ต้องนั่งตัดต่อวิดีโออีกสัก30นาทีนะทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้พี่ก็จะขอลาไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงด้านล่างนะ
ใครที่สงสัยในเรื่องของลูกป้อนหงโยกลูกป้อนข้อกระเทียวลูกป้อนอะไรอ่ะคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยากจะรู้ในส่วนของลังลูกป้อนหรือเอาอะไรลองก็ได้ไหมหรือใช้ใบไม้ลองได้ไหมจริงๆอ่ะได้หมดนะแต่เราจะดูความเหมาะสมของลูกป้อนของเรานั่นเองสำหรับวันนี้พี่จะไปแล้วเด้อบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่